ศูนย์กิจกรรมฝรั่งโกโฟนและมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดกิจกรรมแข่งขันห้องเพลงคาราโอเกะฝรั่งเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์ฝรั่งโกโฟนีสากล2021กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเข้าเปิดของท่านนางสมจันทร์บุญพันมีห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหัวหน้าห้องการองค์การมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาฝรั่งประจำลาวห้องผู้อำนวยการศูนย์ฝรั่งโกโฟนและนักศึกษาเข้าร่วมงานสัปดาห์การนำใช้ภาษาฝรั่งได้ถูกจัดขึ้นทุกปีในเดือนมีนาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งปีนี้ได้จัดการแข่งขันห้องเพลงคาราโอเกะฝรั่งและมีบรรดานักศึกษาและครูอาจารย์ที่ใช้ภาษาฝรั่งให้ความสนใจและเข้าร่วมอย่างคึกคืนกิจกรรมแข่งขันห้องเพลงคาราโอเกะในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาแบบยืนยงแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาซึ่งผู้ชนะเลิศแม้ได้รับรางวัลเครื่องเสียงเป็นลำโพงบลูทูธกิจกรรมดังกล่าวเป็นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง